สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน TS Big Bike นะครับขออนุญาตรีวิวแล้วกันวันนี้นะก่อนจะถึงวันหยุดยาวอยากให้ทุกคนได้ชมก่อนว่ารถเข้าใหม่มีกี่คันนะฮะวันนี้มีทั้งหมด3คันนะคันแรกดูติ796นะ ABS ตัว DP นะตัวท็อปท่อกล่องปี2014นะคันที่2 Honda XADV 750นะฮะเกียร์ออโต้ก็ได้นะปรับสปีดที่มือนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น XSR นะครับ900นะปี2017นะสีเทาดำรถเดิมสีเดิมสีเงินนะฮะเจ้าของไม่ชอบนะไม่ถูกโฉลกก็ไปแลบสีนะและเป็นสติ๊กเกอร์ลายเส้นขนเหมือนสีถังปกตินะฮะนะครับไล่ดูอีกหนึ่งฮะ796นะของแต่งท่อเทอร์มิแท้โรงงานนะครับกันล้มนะฮะมือเบรกกันสะบัดนะครับชิวหน้าบางคนหน้าสีดำยางหน้าหลังใหม่กริปนะฮะมีริ้วรอยบ้างนะตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับคันนี้มาอยู่ที่DP นะ DP ไมค์ 26,000 ครับนะฮะเครื่องดีสายพานเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนะเดี๋ยวต่อเลยคันนี้ XADV นะฮะ750ปี2017สีเทาสภาพรถโดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะฮะรถมือเดียวนะครับยางหน้าหลังใหม่โชคหน้าอัพไซด์ดาวกาดแฮนนะคันนี้มาอยู่ที่19,000 โลนะฮะไล่ดูก่อนโอเคเดี๋ยวฟังเสียงครับนะนิ่มๆ นะเครื่องดีครับคันสุดท้ายนะฮะยามาฮ่า XSR นะครับปี2017นะสีเทานะอย่างที่บอกนะสติ๊กเกอร์แลบแล้วนะครับสีเดิมเป็นสีน้ำเงินนะคันนี้เรียกว่าป้ายแดงนะไม่มีตำหนินะอุปกรณ์ตกแต่งก็กระจกปลายแฮนด์นะปอกแฮนด์นะทรงคลาสสิกนะครับไฟเลี้ยวแต่งส่วนไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะกาดมอน้ำอัพไซด์ดาวถือว่าอะไรตำหนินะฮะคันนี้ไม่14,000นะปรับโหมดได้นะครับตัวนี้มีแท็กชั่นคอนโทรลมีโหมด ABC สแตนดาร์ดนะครับเดิมนะดุดันเล้าใจขนาดนี้นะครับใครนี่เป็นสาย3สูบนะฮะสายท็อกหนักๆนะไปได้ท่อสักใบหนึ่งจะถือว่าจบนะครับโอเคสำหรับราคานะสำหรับราคานะครับเปิดราคาโจทย์ให้เช่นเคยนะฮะ796 S2R ABS ตัว DP นะปี2014นะคันนี้เปิดราคาโจทย์ให้นะเอาแบบเล้าๆไปเลย 189,000 บาทนะ XADV239,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วน XSR คันนี้อยู่ที่ 219,000 บาทนะออกรถกับร้านเรานี่รับประกันหลังการขายทุกคันนะฮะเครื่องยนต์3เดือนนะครับ
หรือ1,000กิโลแล้วแต่ว่าอะไรจะถึงก่อนกันนะฮะสำหรับท่านใดสนใจก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม0628352742นะครับผมเฮียตีจัดให้ยินดีให้บริการนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้ดูสวัสดีครับ